สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการเขียนบรรยากาศของตลาดนัดให้ได้ชมนะคะโดยใช้ผู้การมาร่างเหมือกเพื่อที่จะกำหนดองค์ประกอบต่างๆของภาพก่อนค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาแฉ่งฉายาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณเอกครับวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้ผู้การซึ่งอาจารย์ทำขึ้นมาเองนะคะโดยเป็นผู้การที่มีขนยาวๆแบบนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้ผู้การยาวคะก็ต้องทำเองเพราะว่ามันจะได้ดูแล้วมันมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนผู้การทั่วไปท้องตลาดค่ะรู้สึกมันมีความอิสระเส้นไม่แข็งเหมือนผู้การทั่วไปอาจารย์บุญมาเลือกใช้ผู้การที่ประดิษฐ์ขึ้นจากขนหูของวัวมาเป็นส่วนในการสร้างสรรค์ลายเส้นจากหมึกอินเดียนอิงค์โดยเริ่มจากการวางองค์ประกอบในระยะหน้าซึ่งเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับวางจุดสนใจเป็นภาพแม่ค้าขายผลไม้บริเวณกลางภาพแล้วใส่รายละเอียดส่วนที่เหลือให้มีสัดส่วนลดหลั่นลงไปโดยอาจารย์บุญมาแนะนำว่าในขณะที่วางองค์ประกอบภาพไม่ควรกังวลเรื่องลายเส้นและควรจะปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์อย่างอิสระเพื่อให้เส้นเกิดความพลิ้วและมีจังหวะที่ลงตัวเราจะล่างข้างหน้าไปก่อนของใหญ่ๆแล้วค่อยๆเล็กลงพอถึงตรงแม่ค้าก็จะเน้นนิดหน่อยนอกนั้นก็จะเขียนแบบปล่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้ร่างอะไรทั้งสิ้นใช้หมึกลงไปเลยเมื่อเส้นหมึกแห้งอาจารย์บุญมาจึงใช้แปรงปาดสีเหลืองเคลือบโดยรอบจากกึ่งกลางขยายออกเป็นวงกลมขณะเดียวกันก็เว้นพื้นกระดาษขาวบริเวณแสงไว้แล้วเคลือบทับอีกชั้นด้วยสีโทนส้มเพื่อคุมบรรยากาศโดยรวมให้ได้ความรู้สึกของตลาดยามพลบค่ำจากนั้นก็ใส่สีเงาด้วยสีม่วงระบายด้านบนของภาพซึ่งศิลปินต้องการให้ภาพทั้งหมดออกมาในสีโทนร้อนเป็นภาพที่โทนร้อนแล้วก็ให้บรรยากาศมันออกม่วงๆส้มๆแสงสีส้มเงาสีม่วงแดงอะไรเนี่ยคือบรรยากาศตอนเย็นพบค่ำของตลาดนะครับผมก็เลยกำหนดสีนี้เข้าไว้เพราะนั้นจะลงส่วนไหนก็แล้วแต่ต้องเตือนใจว่าสีพวกนี้เท่านั้นนะสำหรับเสื้อผ้าอาจารย์บุญมายังใช้สีส้มและม่วงโดยกำหนดให้สีส้มเป็นสีของแสงและสีม่วงเป็นสีของเงาซึ่งศิลปินจะวางน้ำหนักไปพร้อมกันโดยไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดให้ชัดเจนมากนักเน้นเพียงลักษณะให้เห็นว่ามีผู้คนมากมายเดินขวักไขว่ในตลาดและไม่ว่าสีส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นสีโทนร้อนแต่อาจารย์บุญมาก็แทรกสีโทนเย็นเข้ามาช่วยเบรกสีหรือผ่อนคลายน้ำหนักเพราะจะทำให้ภาพดูไม่แข็งเกินไปถ้าสีร้อนทั้งหมด 100% แล้วดูแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่น่าดูน่ามองน่าเบื่อหน่ายเพราะก็ต้องมีโทนเย็นเข้ามาสัก 5% ของภาพเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นสีโทนเย็นของภาพมันก็ต้องมีร้อนเข้ามาบ้างเลยสำหรับภาพนี้นะคะแม้ว่าอาจารย์บุญมาจะไม่ได้แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนบนใบหน้าแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วภาพนี้มีการเคลื่อนไหวและดูมีชีวิตนะคะอาจารย์ทำยังไงคะครับนี่เป็นการบันทึกความประทับใจซึ่งคนในภาพนี้มาร่วมกิจกรรมมากมายแล้วก็รวดเร็วมากเพราะนั้นเราโมเขียนรายละเอียดอยู่คงไม่ทันเพราะนั้นต้องเขียนคร่าวๆรอบนอกเพราะนั้นเป็นภาพที่แสดงความที่สุดด้วยสีและเส้นแค่นั้นเป็นพอค่ะโดยเฉพาะเส้นนะคะจะต้องทำให้ดิ้นได้เพื่อที่จะภาพจะมีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์บุญมามากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอันนี้นี่แม่ค้ายังใส่หมวกแบบนี้อยู่นะคะที่เมืองเพชรครับยังแสดงความเป็นเอกลักษณ์อยู่ใส่เป็นประจำ
มดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามคุณธีระดิฉันชนิดนันท์และทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ